เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะผมนายเบียนนะครับวันนี้อยู่ในเกม GTA Online กันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแต่งรถกันครับรถที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันในเว็บดีกว่าครับโอเคอันดับแรกเข้ามาที่โทรศัพท์นะโอเคแล้วไปที่เบนนี่คาร์นะจ๊ะแล้วก็มาที่สต็อกครับเลือกเป็น Progen Italy GTB นะเป็นคันนี้นะครับโอเคก็มาแล้วคันไหนวะโอเคคันนี้นะฮะสีแดงคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าว่ามันจะแต่งอะไรได้บ้างกันนะโอเคไปดูในรถกันหน่อยครับว่ารูปทรงเนี่ยเป็นยังไงนะสำหรับเสียงนะครับเสียงนะรถไม่ค่อยสะบัดนะเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยค่อนข้างใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองขับไปดูดีกว่าว่ามันจะแรงหรือเปล่าโอเคอัปเกรดครับโอ้409เนี่ยไม่คณามือเท่าไหร่นะครับโอเคเกราะ 50,000 เอโม่นะครับก็ไประดับการเบรกก็ไปข้างหน้านะแบบนี้สวยดีไม่เหมือนกันเหรอโอเคข้างหน้านะส่วนข้างหลังนะครับก็เป็นแบบรูปทรงให้ดูแบบว่าเอาตัวนี้แล้วกันคลาสสิกคืออะไรเป็นตรงล้อนะเป็นตรงล้อนะครับว่าเราจะแต่งยังไงโอเคแล้วก็ข้างหน้าโอเค That's what you was looking for เครื่องเลยครับเครื่องเอนจินก็เอาเต็มไปเลย I hope you can handle แล้วก็ท่อนะครับท่อเนี่ยเอาเป็นตัว2 4ท่อแล้วกันครับให้ทรงการระเบิดรถไม่เอานะฮุสข้างหน้ารถครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงข้างหน้ารถเราจะให้มันเป็นยังไงผมคิดว่านะเป็นแบบสีดำแบบนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ฝากระโปรงค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างหลากหลายทีเดียวโอเค Extreme Racing เสียงครับเสียงนี้กันนะโอเคแล้วก็เป็นตัวภายในรถหรือเปล่าโอเคภายในรถเนี่ยเราแบบเอาแบบแพงๆหน่อยในรถเราเป็นแบบหนังดีกว่านะคาร์บอนผมว่าสีแบบดูแบบแพงขึ้นหน่อยนะโอเคทำเอาเป็นแบบคาร์บอนแล้วกันครับแล้วก็หน้าไม้ก็อยากได้แบบนี้นะแต่ว่ามันจะบอกอะไรเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันสวยดีแล้วก็เป็นประตูนะครับประตูเป็นแบบคาร์บอนแล้วกันนะนี่เป็นประตูเดิมนะเป็นแบบคาร์บอนแล้วกันครับแล้วก็เบาะต้องเอาเป็นแบบสไตล์รถแข่งใช่ป่ะเป็นแบบสไตล์รถแข่งแล้วกันนะฮะคาร์บอน
อ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยพวงมาลัยนะพวงมาลัยขอเป็นแบบนี่มันเกมเลยเอาเป็นแบบตัวนี้ดีกว่าเป็นสีผ้าแล้วกันครับสีผ้านะให้มันตัดกับสีคาร์บอนแล้วก็ไฟหน้าปัดรถผมขอเลือกเป็นสีที่มันสว่างแล้วกันอัลตร้าบลูแล้วกันครับแล้วก็เป็นตัวโครงนะโครงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยว่ะจริงๆนะโครงมันอะโครงเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะไอ้กดผิดเดี๋ยวโครงแหละมันมองไม่เห็นอะไม่ต้องหรอกมันรู้สึกว่าไฟเป็นแบบซีนอนครับเดี๋ยวค่อยมาใส่นะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสีรถเป็นสีอะไรนะอันนี้เป็นลายนะครับลายรถก็ลดราคาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยโอเคป้ายทะเบียนโอเคนี่ไม่เป็นไรคัสตอมไม่ได้ปะต้องไม่ได้นะสีนะครับสีโครมถ้าได้สีโครมมาเนี่ยจะโอเคมากเลยนี่ครับผมอยากได้สีเนี่ยราวาเลสแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเอาเป็นสีแดงแบบเอาเป็นนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะสีติดรถแล้วกันนะครับเอาแบบนี้ไหมแบบนี้ก็สวยดีนะโอเคเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็มาที่ตัวอันนี้ป้ายไม่ใช่นะครับสีของเราเนี่ยจะให้เป็นสีอะไรโอเคเอาเป็นสีทองได้ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะเข้าไหมไม่เข้าว่ะมิดไนท์แล้วกันครับโอเคสีแบบเอาเป็นดาร์กบลูแล้วกันครับแล้วก็สีมันเงาไหมความเงาของสีเนี่ยของเงายังต้องการเงาแบบไหนเงาแบบมีสีม่วงปนๆแล้วกันสีข้างนะสีทองข้างบนนะครับเนี่ยสีทองข้างบนเนี่ยเอาเป็นสีขาวนะได้ตัดโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะหน้าปัดเวลาใช่ไหมใช่ป่ะทำไมมันไม่มีอ๋อเนี่ยเป็นสีนี้นะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่คราวเอมเบอร์ไม่เอาครับรูฟข้างหลังใส่ไหมเป็นคาร์บอนแล้วกันครับ
แล้วก็เป็นตัวเซลล์นี่ขายได้2 4 6 11ล้านขายได้11ล้านนะสกิดนะตรงข้างล่างนะครับสกิดสกิดหรือเปล่าสปอยเลอร์ตัวนี้สวยดี Don't she look pretty อะไรนะเทอร์โบ 50,000 โอเคแล้วก็ล้อนี่ครับล้ออันนี้เป็นล้อเบนนี่นะรถพวกนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับล้อแบบนี้จะรู้สึกว่าดุดุกว่าโอเคล้อเนี่ยเอาแบบเป็นสีทึบแล้วกันครับจะได้ดูทรงให้มันแบบว่าไฮเอนด์แมวนะโอเคสีล้อครับสีล้อเนี่ยเราเน้นไปที่สีขาวนิดนึงก่อนไม่ก็สีดำให้มันหรืออาจจะใส่สีแดงไปเลยก็ได้ให้มันดูแบบเข้ากับลายสีแดงอยู่ไหนวะเรดนี่ไงสีแดงมันไม่ค่อยสวยเห็นไหมเอาเป็นสีอะไรดีนะเอาสีแดงแล้วกันนะโอเคสีแดงแล้วก็เป็นชื่อยางครับเอาเป็นขอบยังไงโอเคออโตเมติกนะยางกันกระสุนควันสีอะไรดีสีม่วงแล้วกันครับแล้วก็วินโดว์ขอเป็นทึบแล้วกันครับแล้วก็น่าจะเท่านี้นะฮะแล้วก็โอ้ลืมไฟนะไฟใต้ท้องรถนะครับเอาเป็นสีที่มันดูแบบฮอตพิงค์แล้วกันเดี๋ยวเราลองไปลองรถกันดีกว่าว่ารถเนี่ยเป็นยังไงโอ๊ะเฮ้ยโอเคนะครับสำหรับรถโปรเจนอิตาลี TGB นะครับก็ต้องขอจบไว้เท่านี้เลยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับเป็นยังไงบ้างรถคันนี้ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยแต่ว่าค่าแต่งค่อนข้างหมดไปเยอะเลยนะครับผมมี4ล้านตอนนี้เหลือแค่1ล้าน7แสนกว่านะครับโอเคแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กันด้วยล่ะถ้าชอบนะครับโอเคแล้วเจอกันนะฮะสวัสดีครับ